ื่องลับมาก No censorเรื่องของอุ้งอิงเนี่ยเราเคยแตะกันไปแล้วเมื่อวันก่อนหน้านะครับแล้วก็ยังค้างกันไว้หลายประเด็นทีนี้หลายประเด็นที่ท่านผู้ชมก็สนใจด้วยแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาจนวันนี้เนี่ยต้องมาอ่านระหว่างบรรทัดอีกยังมีอีกหลายแง่มุมตั้งแต่คุณอุ้งอิงออกมาพูดถึงคนเสื้อแดงโดยออกมาย้อนอดีตตั้งแต่เมื่อปี53คงจำกันได้นะครับ เขาก็บอกว่าคนเสื้อแดงที่ออกมาเผาบ้านเผาเมืองวันนั้นไม่ได้ออกมาเพื่อเซฟทักษิณเซฟพ่อตัวเองนะแต่ออกมาเพื่อปากท้องของตัวเองอันนี้เราก็มีคำถามต้องถามอาจารย์ว่าจริงหรือข้อที่หนึ่งเราก็ต้องดูองค์ประกอบนะครับสมมุติว่าในเวลานั้นเนี่ยพ่อเขาไม่ได้ออกมาสกายหรือไม่ได้ออกมาวิดีโอคอลอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เขาพูดอาจจะจริงแต่ครั้งนั้นออกไงก็นั่นไงที่เขาบอกให้ดูไงถ้าสมมติว่าพ่อเขาไม่เคยยุ่งไม่เคยเกี่ยวเลยใช่ไหมครับประชาชนออกมาเรียกหาประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองที่อาจจะถูกกดขี่ข่มเหงไม่ได้รับประโยชน์เพียงพอโดยที่ไม่มีพ่อเขาออกมาพูดเลยเลย อันนั้นเนี่ยเราจะเชื่อได้กับอันที่สองเราต้องดูเหล่าบรรดาแกนนำนะที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อที่จะเรียกหาประชาธิปไตยหรือสิทธิของประชาชนหรือมีเรื่องอะไรหลายอย่างเช่นเผาเลยผมรับผิดชอบเอาขวดมาแล้วมาเติมน้ำมันเอาตรงนี้ทะเลเพลิงต่างๆนานานะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นวิ่งไปสารกลางถามว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องเหรออันนั้นเป็นเรื่องการเรียกหาประชาธิปไตยเหรอฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องของการยั่วยุให้ทำลายบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองและไม่ใช่ยั่วยุไม่สำเร็จนะเกิดขึ้นจริงด้วยสารกลางถูกเผาไปกี่ที่ในกรุงเทพถูกเผาไปกี่แห่งแม้แต่เวลานี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเราบรรดาแกนนำเนี่ยศาลตัดสินให้ชดใช้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้เขาใช้กันไปแล้วยังนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้เป็นองค์ประกอบในการจะบอกว่าตกลงเขาออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิต่างๆหรือจริงๆแล้วพ่อเขาเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการชุมนุมครั้งนั้นด้วยก็สั่งการมาชัดเจนใช่ไหมคลิปวิดีโอหลักฐานถ้าผมเชื่อว่าหลายคนจำกันได้ในเหตุการณ์นี้เอามาเปิดดูได้เลยเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้เราจะมาท้าความให้ฟังเพราะว่าองค์อิงเนี่ยเขาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาและบรรทัดต่อมาครับมาอ่านต่อหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจมันพังจากการรัฐประหารนี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์รู้ไหมเขาชุมนุมพ.ศ.อะไร53ครับพ.ศ.นั้นใครเป็นนายกคุณอภิสิทธิ์มันไม่ได้มีรัฐประหารอะไรเลยคือตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่ได้มันเกิดเป็นเหมือนกับเดดล็อกอะนะครับก็เลยต้องมีการเจรจากันว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลจึงมีการไปพูดคุยกับนักการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วนักการเมืองกลุ่มนั้นก็เห็นแก่บ้านแก่เมืองก็คือกลุ่มของคุณเนวินเขาก็มาลงคะแนนเสียงที่จะทำให้คุณอภิสิทธิ์นั้นชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีเพราะในเวลานั้นเนี่ยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งหลุดไปก็มีการหานายกรัฐมนตรีใหม่ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็เสนอพี่ประชานะก็คือพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกเข้ามาแข่งขันกับคุณอภิสิทธิ์แล้วคุณอภิสิทธิ์ชนะจากการยกมือในสภารัฐประหารตรงไหนเหรอยังไม่ถึงวันที่คสช.เข้ามาเลยนะยัง คือตอนนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งกันในสภาใช่ไม่ใช่รัฐประหารแต่อย่างใดทั้งสิ้นอย่างนี้แสดงว่าวิสัยทัศน์ที่เธอได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะแล้วเห็นพวกเราก็หยิบมาอ่านเนี่ยมันก็ดูขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นสิคือข้อมูลเขาอาจจะไม่แม่นครับจะว่าไปแล้วอายุก็แกก็จำความได้หลายอย่างแล้วนะพอโตแล้วนะมันก็มีสองอย่างตอบว่าหนึ่งความเธอจำไม่แม่นสับสน หรือเธอจงใจจะพูดเพื่อทำให้คนที่เป็นแนวร่วมมองเห็นว่านี่แหละสมัยนั้นเนี่ยเสื้อแดงที่เขาออกมาเนี่ยไม่ใช่มาปกป้องพ่อเธอแต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมคะก็เลยต้องเข้ามาเรียกหาประชาธิปไตยเรียกหาสิทธิซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาเธอพูดต๊อบอาจจะไม่เชื่อพี่อาจจะไม่เชื่อแต่พี่เคยพูดกับคนที่เขาไม่เชื่อคำพูดเหล่านี้พี่จะบอกว่าเขาไม่ได้พูดกับเธอไม่ต้องไปสนใจเขาพูดกับคนของเขา
ซึ่งเขาเชื่อว่าจะเชื่อเขาแล้วก็ยังคงจะเป็น FC ของเขาต่อไปคือบางทีคนเราตอนเวลาเราจะพูดอะไรนะเราจะมีคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจะมีคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายถ้าคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราเนี่ยเราไม่แคร์หรอกเพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเรากลัวเขาเปลี่ยนใจนะคะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนอย่างพี่เคยคุยกับเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตอ่ะถามบอกมีคนเขาบ่นว่าโรงแรมที่ภูเก็ตแพงจังเลยไม่ลดเหรอเขาบอกผมจะลดไปทำไมครับลดไปคนไทยก็ไม่มาแต่ราคานี้ที่ผมอยู่เนี่ยฝรั่งเขาจ่ายได้แล้วก็ยินดีจ่ายผมก็เอาตรงนี้ถ้าผมลดไปผมจะได้เงินจากฝรั่งน้อยลงแต่ผมไม่ได้แปลว่าจะมีคนไทยมาพักมากขึ้นอุ้ยอันนี้ยกตัวอย่างเยี่ยมก็นี่ไงก็คือคำว่า target group ถูกต้องไหมครับพี่เคยมีลูกศิษย์ไปรับจ้างทำนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะฉบับนั้นเนี่ยมันเป็นนิตยสารว่าด้วยเรื่องการนินทาใช่ไหมพอเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏคนที่เป็นนายทุนบอกไม่ชอบนิตยสารเล่มนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องนินทาซุบซิบนู่นนี่นั่นแล้วคนอ่านล่ะดาราท้องก่อนแต่งอะไรต่างๆลูกศิษย์พี่เขาพูดว่าไงรู้ไหมว่าก็แปลว่าคุณไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารเล่มนี้ไม่ใช่ทาร์เก็ตกลุ่มนี้หนูลาออกค่ะเพราะหนูทำเพื่อคนพวกนั้นไม่ได้ทำให้คุณอ่านถ้าคุณอ่านหนูสิ่งที่หนูทำมันอาจจะไม่ปังก็ได้คือคุณอ่านแล้วคุณไม่ชอบเพราะคุณไม่ชอบนินทากาเลคุณไม่ชอบคุยเรื่องดาราแต่คนที่อ่านนิตยสารของหนูเนี่ยเขาชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยตั้งชื่อหนังสืออัศวิสมุทรการชื่อหนังสือนินทาอย่างเงี้ยนะแล้วในเรื่องไม่มีนินทาเนี่ยแล้วไอ้คนที่มันชอบนินทาจะอ่านไหมล่ะคุณก็ไปหาทาร์เก็ตกลุ่มของคุณสิคุณก็ไปทำนิตยสารชื่ออื่นใช่แล้วก็เป็นเรื่องแบบจะบอกให้เปลี่ยนก็คงไม่ได้ลูกศิษย์พี่ลาออกเลยครับจะขอด่าทีนึงทีนี้กลับมาคนก็ย้อนดูว่าอย่างนี้การโชว์วิสัยทัศน์ของเธอคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับสมัยที่พ่อของเขาเนี่ยได้เคยโชว์วิสัยทัศน์อะไรแบบนี้เขาก็เลยมองว่าลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นอาจารย์ว่าจริงไหมคือพี่ว่ายังไงก็ตามนะคนเราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยการอบรมสั่งสอนกันการเรียนรู้กันเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไหมครับพี่ว่าท็อปเองก็ต้องมีนิสัยเหมือนพ่อเหมือนแม่ในบางสิ่งบางอย่างพอเรียนรู้มาพี่เองก็เหมือนแม่พี่เหมือนพ่อพี่เหมือนกันเรื่องเรียนพี่มาจากพ่อแต่เรื่องเป็นคนที่มีไมตรีกับคนทักทายคนไปเรื่อยยิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักไม่รู้จักคุยด้วยได้หมดที่พี่มาจากแม่พี่เลยล่ะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยยังไงไม่ต้องไปพูดหรอมันก็เป็นความเป็นจริงไม่งั้นมันจะมีคำว่า DNA เหรอมันจะมีคำว่าพันธุกรรมเหรอมันจะมีคำว่าอบรมเลี้ยงดูเหรอมันจะมีเรื่องของการบ่มรมอบนิสัยเหรอมันจะมีเรื่องการปลูกฝังค่านิยมเหรอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือกระบวนการของการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาที่เราเรียกว่า socialization ก็คือกระบวนการสังคมประกิตซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสนานักการเมืองสื่อสารมวลชนมีหน้าที่เป็น socializing agent คือมีหน้าที่ในการจะขัดเกลาเตรียมคนให้เข้าสู่สังคมและเอเจนต์รายแรกที่คนเราเรียนรู้คือพ่อแม่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจนกระทั่งออกมาว่าเป็นชื่อใครแล้วพอเธอคนนั้นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเราก็ได้เห็นแล้วว่าลักษณะนิสัยบุคลิกหรือว่าความรู้เป็นอย่างไรนะ นะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะวันนี้ก็หยิบมาพูดจริงๆแล้วผมอาจอยากจะแตะเรื่องเมื่อคืนเหมือนกันนะโอ้โหหลายประเด็นเลยนะที่คุณพ่อเขาออกมา ทุกคืนวันอังคารแต่ก็เวลาคงไม่พอนะฮะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคงจะต้องมาคุยกันนะมีหลายประเด็นนะเรื่องของการจะกลับมาแล้วก็ยังไม่กลับหยิบบัญชีในประโยคเลยต๊อบถ้าเกิดจะเอามานะเดี๋ยววันนี้ต้องหาเวลาคืออย่าไปเอารวมๆประโยคนี้อะไรเงี้ยวิเคราะห์กันหลายประโยคเลยใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะผลงานของลุงตู่ที่เรียกว่ามันมีมากเหลือเกินนะฮะมากจนเรียกว่าจับต้องได้เห็นผลทันตาในรอบ8ปีมานี้นะแล้วทำไมถึงมีคนมาด่าวันด่าคืนเวลาลุงตู่ลงพื้นที่ไปก็บอกดูสิอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวช่วยนะแต่กลายเป็นตัวซวยแล้วมาดูกันหน่อยนะว่าโปรเจกต์สารพัดโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าครับ